ฉันเป็นของคุณและคุณก็เป็นของฉันเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2018เซียซ่ามินจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้ปลายทางของทริปนี้ที่กองถ่ายกวีเทพสังหารซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการตามประกาศก็คือวันที่17ที่สนามบินผู้คนต่างพากันขึ้นเครื่องพร้อมสัมภาระและการแต่งกายของเขาในวันนี้ก็เรียบง่ายมากๆเขาสวมเสื้อสเวตเตอร์ลายดอกไม้สีเทาและใส่แถบคาดสีสาแบบสปอร์ตสีดำหลังจากคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่หางโจวจำนวนแฟนคลับของเขาในเว็บบอกก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและวันนี้ก็มีแฟนๆมารอที่สนามบินมากกว่าเดิมแต่เขามีราชาน้ำส้มสายชูแห่งเหอหนานเขาจึงไม่ได้พูดคุยกับแฟนๆเหมือนที่เขาเคยทำมาก่อนและในวันนี้แฟนๆก็ต่างพากันชื่นชมในสิ่งที่เขาสวมใส่พี่ใส่เสื้อสเวตเตอร์แล้วสวยจังเลยใช่ๆพี่ชายใส่เสื้อสเวตเตอร์สีดำตัวนั้นเยี่ยมไปเลยและที่ข้าศีรษะก็สวยมากๆโคตรดูดีเซียจ้างฟังคำเหล่านี้ก่อนที่จะใส่หัวเรายิ้มออกมาฉันตกใจไม่ได้ยินการประเมินที่ค่าศีรษะที่ค่าศีรษะนี้ไม่ใช่เครื่องประดับประจำตัวของเขาและเหตุผลที่เขาใส่ที่คาดผมเพื่อออกไปข้างนอกในวันนี้อันที่จริงก็คือฉันถูกบังคับจากหวังนี่ป๋อย้อนกลับไปในตอนเย็นของวันที่12ที่ผ่านมาเซียจ้างบอกหวังนี่ป๋อถึงรายละเอียดการเดินทางและการเข้าร่วมกลุ่มจูเซียในเดือนตุลาคมเมื่อเขาได้ยินว่าเซียจ้างจะเล่นเป็นตัวเอกหวังนี่ป๋อก็ถามพี่ว่าคุณเล่นเป็นจางเสี่ยวฝาเหรอและเซียจ้างก็ตอบว่าใช่ทำไมหรอเซียจ้างไม่เข้าใจว่าทำไมหวังนี่ป๋อถึงประหลาดใจนะดังนั้นก็จึงทำหน้าไม่พอใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เล่นภาพยนตร์ในฐานะพระเอกนะแล้วหวังนี่ป๋อก็ถามพี่อีกว่านี่พี่แสดงเป็นจางเสี่ยวฝานจริงเหรอและเซียจ้างก็ตอบว่านี่ฉันแสดงเป็นจางเสี่ยวฝานแล้วจะทำไมฉันจะไปเที่ยวกับจีเซียงหงได้ยังไงล่ะนายเป็นอัจฉริยะแถมยังมีชื่อเสียงในด้านความรักอีกด้วยนี่เมื่อหวังนี่ป๋อได้ยินเซียจ้างได้ชื่อตัวละครของเขาเขาก็รู้สึกว่าพี่กำลังเยาะเย้ยเขาอยู่จางเสี่ยวฝานนี่กับผมซะอีกนะมีความสุขผู้หญิงก็หลายคนต่อมาการได้ชื่อตัวละครหนึ่งกันและการกลายเป็นส่วนสำคัญของการทะเลาะวิวาทของคู่รักกังฟูของหวังยี่ป๋อนั้นยอดเยี่ยมเมื่อเขาอิจฉาเซียวจ้านใครก็ช่วยเขาไม่ได้และเซียวจ้านก็พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ทะเลาะกับคุณแล้วจีเซียงคงฉันกำลังจะไปหาเสือชีของเสี่ยวฝานเมื่อหวังยี่ป๋อได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตกใจมากอะไรนะเดี๋ยวก่อนคุณเอามือออกแล้วมองมาที่ฉันใครเสือชีเซียวจ้านนึกในใจว่าดูเหมือนฉันจะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดหวังนี่บอกถามพี่อีกว่าเซียจ้างใครคือสวยฉีและเซียจ้างก็ตอบว่าคุณถามจางเสี่ยวฝานสิฉันไม่รู้หวังนี่บอกตอบพี่ว่าคุณอย่าสร้างทำเป็นโง่ๆนะหวังนี่บอกทำหน้าเหมือนยักษ์เขียวบนหน้าจอก่อนที่จะถามซ้ำๆว่าใครคือสวยฉีและเซียจ้างก็ตอบว่าก็หลี่ชิ่งไงเธอบังเอิญเล่นเป็นลูกสวยฉีและเธอก็นัดฉันมาเพื่อคุยกันนิดหน่อยหลี่ชิ่งคือเพื่อนของเขาทั้งสองคนเคยร่วมงานกันในกองหมาป่าจำราชันมาก่อนและพวกเขาก็ได้กลับมาแสดงด้วยกันอีกครั้งเธอจึงนัดเซียจ้านเพื่อพูดคุยถึงบทที่จะแสดงและเรื่องราวในอดีตนิดหน่อยแล้ววังอีป๋อก็พูดขึ้นมาว่านี่คุณไปเซี่ยงไฮ้เร็วเพราะจะไปเดทกับผู้หญิงเหรอและเซียจ้านก็พูดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เดทวังอีป๋อหยุดพูดและเซียจ้านก็พูดขึ้นมาอีกว่าฉันไม่ไปก็ได้นะท้ายที่สุดแล้วเราหวังคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่สำคัญหรอกว่าหลี่ชิ่งจะคิดยังไงเกี่ยวกับฉันถ้าไม่ไปก็ได้เพราะเราหวังมันจะไม่พอใจแล้วหวังนี่ป๋อก็พูดขึ้นมาว่าก็ไปสิแต่ราชาน้ำส้มสายชูแห่งเฮอหนานที่เอาแต่ใจเขาจะไม่ยุ่งกับชีวิตสังคมของพี่ชายแต่ฉันอยากให้หลี่ชิ่งรู้ว่าคุณเป็นเจ้าของแล้วคุณต้องนำอะไรบางอย่างมาเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นของฉันและเซียจ้างก็ตอบว่าหน่อมแนมได้ๆพูดมาสิหวังนี่ป๋อคิ้วเล็บแล้วกำลังคิดใส่เสื้อผ้าคู่รักไม่มันชัดเจนเกินไปพี่ช่างไม่เต็มใจแน่วันนี้ป๋อที่ได้วางแผนอย่างน่าพึงพอใจกล่าวว่าฉันจะบอกคุณพรุ่งนี้นะแล้วเขาก็วางสายไปแล้วมันก็ไปบนท้องฟ้าและคิดเซียจ้างก็ถึงความร้ายเดียงสาของแฟนเด็กของเขาและในที่สุดวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้รับรูปเซอร์ไพรส์สุดๆกว่าหล่อนึงพร้อมคำพูดที่ว่านี่จางเสี่ยวฝานฉันนี่คุณสวมสไตล์คู่กับจีเซียงคงนะไม่ต้องใส่ทรงสปอร์ตแต่ใส่ที่คาดศีรษะก็พอบันทึกวิดีโอให้ฉันดูหลังจากที่คุณสวมใส่มันและแสดงรูปถ่ายของฉันให้รู้สวยฉีดูด้วยและแนะนำกับเธอว่าคนที่อยู่ในรูปคือสามีของคุณฉันรักคุณนะรูปหวังนี่ป๋อในโทรศัพท์เขาสวมชุดกีฬาสีแดงสดเขาสวมที่คาดผมกว้างสีขาวเซียจ้างคลิกที่รูปถ่ายเต็มตัวในกระจกและเห็นว่ามีตัวเลข23ตัวใหญ่มากๆฉันก็รักคุณเหมือนกันนะณปัจจุบันผู้โดยสารที่เดินทางจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้โปรดทราบซึ่งสุดประเดี๋ยวนี้เซียจ้างกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งเขากลั้นหายใจและขึ้นเครื่องบินโดยที่แก้มของเขาเป็นสีแดงระเรื่อจะทำยังไงได้ก็เป็นของเขาได้เดียงสามันก็แค่ความรักของเด็กแต่แปลกที่ฉันมีความสุขที่ได้ทำทุกอย่างกับเขาฉันได้ประสบกับความแตกต่างและความเข้าใจผิดในระยะเวลาสั้นๆแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันไม่รู้สึกกลัวเหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยกันครั้งแรกแล้วI'm not afraid to die.
冬夜的黑，你会不会心疼我的泪？如果落叶能懂秋的悲，为何大雁还要往南飞？如果你能把我灌醉，就会知道我想念着谁。痴情枉尽，永难继续，但是未知天意何在，空余感慨，盼能有日我的爱心有人替代。算爱心变尘埃，命中注定也无奈，付过千般。